ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับแนทและ channel YouTube ดูบอลกับแนทนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแล้วก็แฟน channel YouTube ดูบอลกับแนทด้วยนะครับก็ช่วง after the game พูดคุยสั้นๆนะครับหลังจากจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเตะในแต่ละวันซึ่งแพ้บาร์เซโลนาไป0-1นะครับเป็นความพ่ายแพ้ที่ผมโอเคนะครับอาจจะแพ้ด้วยสกอร์แต่ว่าได้เห็นว่าทุกคนก็พยายามจะสู้เต็มที่แล้วนะครับอย่างน้อยก็เห็นช่วงที่บุกใส่บาร์ซ่าพับสนงพับสนามบุกคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปดูคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ในเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยเอาที่กลุ่มแฟนแมนยูของเราก็จะค่อนข้างจะชื่นชมนักเตะเป็นส่วนใหญ่ขณะเดียวกันกลุ่มแฟนบาร์ซ่านะครับแม้ว่าสกอร์จะออกมาชนะเนี่ยแต่โอ้โหแฟนบาร์ซ่าใส่เละเลยนะครับจริงๆถ้าว่าไปถึงบาร์ซ่าเองเนี่ยบาร์ซ่าก็คือควรจะเป็นทีมที่แบบอ่ะเล่นสง่างามเน้นเกมรุกกว่านี้นะครับซึ่งแฟนบอลทีมเจ้าบุญทุ่มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบวิธีการทีมของเอเนโซ่บาเบเร่อยู่แล้วกับการนำแล้วรักษาผลสกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณตั้งรับชัดเจนนะครับนี่ไม่ใช่บาร์เซโลนานะครับซึ่งก็เป็นจุดที่แฟนบาร์ซ่าก็ต้องไปคุยกันส่วนของเรานะครับวันนี้สิ่งที่เห็นเลยก็คือว่านักเตะทุกคนก็ตั้งใจเล่นมากเป็นพิเศษนะครับเราเห็นสิ่งนี้นะครับเห็นความมุ่งมั่นแบบนี้ครั้งสุดท้ายก็คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะ PSG 3-1 นั่นแหละครับนั่นคือเกมสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นเราไปเจออาร์เซนอลไปเจอวูฟ2นัดไปเจอวัตฟอร์ดเราไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นนี่เป็นเกมที่ผมว่านักเตะทุกคนใส่พลังใส่จิตใจที่มุ่งมั่นลงสนามมากๆเลยนะครับก่อนเกมเนี่ยมีความกลุ้มใจสำหรับแฟนผีหลายท่านเพราะว่าโอเคมาติชก็เหมือนจะไม่ฟิตแล้วก็อันเดเอราคงทราบกันแล้วนะครับผมสามารถยืนยันได้เลยตรงนี้อาจจะไม่ 100% นะครับแต่มันก็โอกาสพลาดน้อยมากแล้วเพราะว่าไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวของ BBC เป็นคนตีเองนะครับในหน้าหลักของ BBC ว่าเอราจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่พอนักเตะจะย้ายทีมมีปัญหาเรื่องสัญญาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในเกมสำคัญแบบนี้คนที่ลงมาแทนก็คือสกอตแม็กโทมินีซึ่งมีแต่กราฟขึ้นนะครับแม็กโทมินีเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละเกมแล้วเกมนี้กับบาร์เซโลนาก็พิสูจน์แล้วว่าแม็กโทมินีเนี่ยโอเคละก่อนหน้านี้อาจจะเป็นนักเตะที่ในยุคมูรินโญ่เวิร์กเรทดีก็คือการเล่นตามคำสั่งโค้ชทำได้ดีแต่ว่าพอมายุคโซชาเนี่ยเสริมเรื่องความมั่นใจขึ้นไปเสริมเรื่องความมีอิสระในการเล่นฟรีดอมนะครับเข้าไปเนี่ยมันทำให้แม็กโทมินีพัฒนาไปอีกขั้นนึงแล้วก็กลายเป็นกองกลางที่ไม่กลัวใครไม่เกรงใครแล้วนะครับจะเห็นว่ามีช็อตที่สกอตแม็กทูมินีโอ้โหเล่นในกรอบเขตโทษนะแต่กล้าล็อกหลบผู้เล่นบาร์ซ่าเจอผู้เล่นบาร์ซ่าบีเพรส3คนในวงล้อมแต่แม็กทูมินีผ่านได้สุดยอดมากนะครับอีกคนคือเฟรดอย่างที่ผมเคยเรียนไปในหลายๆไลฟ์ว่าเฟรดเป็นนักเตะที่ถ้าการแย่งบอลจังหวะแรกนะครับหรือว่าการแย่ขาไปสกัดบอลเนี่ยเฟรดทำได้ดีแต่จังหวะ2ที่จะโดนเพรสกลับเนี่ยเฟร็ดมักจะเสียบอล นะครับแต่วันเนี้ยเฟร็ดก็ใช้จุดเด่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องยอมรับว่าเฟร็ดไม่ค่อยโดนเพรสเท่าไหร่ก็เลยเป็นอีกวันที่เฟร็ดทำได้ดีมีจังหวะที่ครองบอลตรงกลางสนามโดยที่ไม่ได้มีคู่ต่อสู้ก็คือฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยเข้ามาบีบในระยะประมาณ5-6 หลารอบๆฉะนั้นเป็นวันที่เฟร็ดเล่นดีเพราะส่วนหนึ่งกลางบาร์ซ่าก็เปิดพื้นที่ให้เฟร็ดเล่นพอสมควรเพราะว่าพอคือบาร์ซ่าเคลียร์มาแมนยูรับแมนยูเก็บบอลได้นะครับในช่วงครึ่งหลังก็ไปตั้งบล็อกตั้งโซนรับยูไนเต็ดก็ได้บอลเซตขึ้นมาจากเฟร็ดนะครับเป็นวันที่เฟร็ดกับสกอตแม็กทูมินีเล่นได้ดีแต่ว่าตรงนี้ผมก็ต้องให้เครดิตกับแม็กทูมินีมากกว่าเฟร็ดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ยากสุดๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม็กทูมินีคือหัวใจในแผงกองกลางจริงๆแล้วก็คุณผ่านเกมที่ปาร์คเดอะแบรงส์มาได้คุณผ่านเกมยากๆแบบนี้เจอทีมระดับบาร์ซ่าแต่คุณยังเล่นได้ดีขนาดนี้ก็หวังว่าแม็กโทมินีจะ เก็บความมั่นใจตรงนี้ไว้เล่นในเกมต่อไปนะครับ
ส่วนการจัดเชฟอื่นๆเกมรับก็มาหลัง5นะครับแล้วก็เป็นหลัง5ในเชิงที่เอาแบ็คธรรมชาติเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายก็คือลุคชอเดียโก้ดาโลวิงแบ็คซ้ายลุคชอเป็นแอชยังวิงแบ็คขวานะครับเซนเตอร์3คนก็ชอสมอลลิงแล้วก็ลีเนเลิฟซึ่งการเล่นหลัง3แล้วก็มันไม่มีการจัดการหรือว่าการสื่อสารที่ดีครับมันก็เลยทำให้ทีมเสียประตูไปนะผมยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนวันพฤหัสเราไปจัดกันเต็มๆเรื่องของแท็กติกนะครับแต่ก็เสียประตูแรกไปก็ต้องยอมรับว่าบาร์ซ่าเขาคมด้วยแหละกับจังหวะเข้าทำลักษณะแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะของลีโอเนลเมสซี่ที่สอดเข้าไปแล้วเราก็ขยับเช็คไลน์กันช้าไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เมสซี่ก็ครอสข้ามไปให้ซูเรสหม่งได้คมจริงๆนะเป็นจังหวะเข้าทำที่เราก็พยายามตั้งสมรับแล้วนะครับแต่ว่าคือพอหลังลายเปิดพื้นที่นิดเดียวนะครับแล้วก็คนจ่ายอย่างแซกกี้บูสเกตก็ใช้คำว่าจีเนียสอัจฉริยะนะครับก็เล่นกัน3คนบูสเกตเมสซี่แล้วก็จบที่ลุยซูเรสนะเป็นสกอร์นำนะครับเกมรับเราพลาดแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวจริงที่เหลือก็ทำได้ดีจนกระทั่งในช่วงท้ายเกมพอเดียโก้ดาโลออกไปปุ๊บนะครับเราก็พยายามเสริมเกมรุกแต่ว่ากลายเป็นบาร์ซ่าเขาเอาแซกกี้โรเบโต้ซึ่งมันตัวที่แลบเติมเกมฝั่งขวาได้อย่างที่ผมเคยทำไลฟ์ไว้ก่อนเกมบาร์ซ่านี่แหละนะครับไปย้อนดูได้นะครับแซกกี้โรเบโต้คือหัวใจสำคัญในเกมรุกของบาร์ซ่าทางฝั่งขวาแล้วพอเราถอดดาโลออกไปปุ๊บเนี่ยปรับหลัง4ปุ๊บโอ้โหคราวนี้นะครับเติมมันเลยนะครับแซกกี้โรเบโต้ดีที่บาร์ซ่าไม่ได้ประตูที่2อื่นๆก็มาคัสแรดฟอร์ดกับจังหวะจบสกอร์ยังน่าผิดหวังเหมือนเดิมนะครับมีจังหวะนึงที่แบบเราครอสทางด้านขวามาแล้วก็มาร์คเดทแทชเตเกนนะครับเขาปัดมาไม่ดีจริงๆเนี่ยแรดฟอร์ดควรจะซ้ำได้ดีกว่านี้นะครับก็ดันยิงแป๊กออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับลัวกูเองกับการเล่นพักบอลในแดนหน้าเก็บบอลในแดนหน้าก็เล่นได้ตามมาตรฐานผมรู้สึกว่าลัวกูตั้งแต่ในยุคโซชามาเขาเล่นดีแทบทุกนัดแทบจะไม่มีนัดไหนที่เล่นแย่เลยนะครับเราเล่นเกมของตัวเองได้ดีจนผมชื่นชมว่าเฮ้ยอย่างน้อยสักช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางครึ่งแรกหรือไม่ก็กลางครึ่งหลังก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่บาร์ซ่าจะส่งสำรองมาแล้วก็ปิดเกมเคาะบอลจนจบเกมนะนั่นคือเกมของเราหมดเลยนะครับฉะนั้นไม่นับช่วงต้นที่บาร์ซ่าครองบอลได้แล้วก็ยิงนำได้ตั้งแต่ช่วงประมาณนาทีที่20กว่าไปจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยเป็นเกมของเราทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าโอเคละก็ต้องชื่นชมบาร์ซ่าว่ามาดีนะครับกับการเล่นเกมรับนะครับโดยเฉพาะบางคนนะอย่างเคราดปิเก้วันนี้ก็ทำได้ดีมากแกกโมลองเล่อาจจะมีจังหวะที่มั่นใจไปหน่อยแล้วก็พลาดให้เราเพรสสูงจนสามารถจะตัดบอลกลับมาแต่ก็ไม่ได้อีกนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีคือการเก็บบอลของเฟรดแล้วก็แม็กโทมิเน่แล้วก็การเพรสสูงด้านบนซึ่งก็บีบให้บาร์ซ่าเสียบอลเองตลอดก็หวังว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดแข็งที่เราจะเอาไปใช้ในเกมหน้าที่คัมนูนะครับก็โอเคล่ะกับการเพรสซิ่งกับการใจสู้กับการไม่กลัวที่จะไปแย่งบอลคืนมาแล้วพอแย่งบอลคืนมาได้ก็พยายามทำทุกวิถีทางให้บอลมันเข้าประตูไปนะครับเรื่องของการวิจารณ์นักเตะแน่นอนครับผมเองก็เข้าใจเหมือนทุกท่านว่าแอชยังเล่นไม่ดีเฉพาะจังหวะครอสบอลผมเห็นยังได้บอลทางขวาปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกลุ้นเลยครับคือโอกาสเปิดเสียเยอะมากนะครับแล้วก็น่าผิดหวังนะครับก็มองดูเกมต่อไปกับเวสต์แฮมนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะครับก็พูดคุยกันสั้นๆก่อนนะครับใครที่มีความเห็นมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนไว้ด้านล่างนี้นะครับผมมองว่าเรายังพอมีลุ้นนะเกมหน้าไม่มีลูกชอที่ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าก็หวังว่าเดียโก้ดาโลจะเล่นได้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าโซชาน่าจะเล่นรับเหมือนกับเกมนี้แหละนะครับแต่ต้องดูแล้วว่าถ้าหลัง3ปุ๊บเนี่ยการโอเปเรตการจัดการเลือกใครลงมันจะเป็นยังไงเอริกบายี่จะกลับมานะครับแล้วดาโลยืนซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กบายี่สมอลลิงลินเลิฟหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูอีกทีนึงแต่ว่าดูแล้วอาจารย์ยังคงได้อยู่ทางขวาเหมือนเดิมเพราะว่าตัวลงไม่มีแล้วนะครับขณะที่อีกตัวนึงที่ผมว่าอาจจะเป็นตัวละครลับซึ่งผมเข้าใจว่าเขาเล่นแย่น่าผิดหวังมาตลอดแล้วก็เป็นนักเตะที่เป็นตัวปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยของทีมแต่ว่าถ้าคุณจะจัดการบาร์ซ่าคุณอาจจะต้องใช้อดีตนักเตะบาร์ซ่าเล่นงานหรือเปล่าผมกำลังหมายถึงอเล็กซิสซานเชสผมหวังว่าอเล็กซิส
อาจจะเป็นตัวละครลับที่ใครคิดไม่ถึงในการพาทีมเข้ารอบก็ได้ผมแค่จินตนาการไปเองนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นความจริงใครที่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะครับส่วนผมมองว่าโอเคละนะครับสู้เต็มที่นะครับการแพ้บาร์ซ่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจถ้าเราเล่นเต็มที่นะครับเราสภาพทีมเท่านี้เราก็ต้องประมาณตัวนะครับแต่ก็มองไปที่ความจริงแล้วก็มองไปที่เกมต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับติดตามคลิปต่างๆติดตามไลฟ์ติดตามผลงานต่างๆของดูบอลกับแนทได้นะครับตลอดทั้งวันนะครับใน Facebook นะฮะส่วนทาง YouTube ติดตามช่วงค่ำวันพรุ่งนี้นะครับไว้แล้วก็มีนี่ด้วยบทสัมภาษณ์โซชาหลังเกมเดี๋ยวจัดให้วันพฤหัสเช่นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับแนทและ Channel YouTube ดูบอลกับแนทนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ